ันยามโมโนธาเป้าเป้าก็มาฟุ้งเกะทำกันสุดเด็ดและแซ่บขอบอกทำกันทุกการเลือกสักเพื่อท่านทุกคนสุดขีดสุดเด็ดเห็นได้ที่มือซิมแล้วรสแซ่บคือใจผู้แล้วบอกต่อพอต้องตาไปเห็นง่ายกินง่ายถึงใจเข้าถึงว่าเวลาแบบนี้ก็มาพบกับเมนูทูเดย์ซึ่งมีดามารินดาจำลองเพจดำเนินรายการคือเก่าและมื้อนี้ดาก็พาท่านผู้ชมมาที่ห้านอาหารที่มีชื่อว่าห้านอาหารอัมพรนั่นเองเห็นบรรยากาศรอบๆข้างแล้วท่านผู้ชมคุ้นคิดคือกันหรือบอกว่าห้านเพิ่นตกแต่งได้ทันสมัยน่าสนใจขนาดเลยและที่สำคัญเมนูอาหารที่เพิ่นจะมานำเสนอในมื้อนี้ก็น่าสนใจบ่แพ้กันเลยเพราะว่าดาได้ไปเห็นมาแล้วถ้าท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วบ่ถ้าอยากจะเห็นแล้วดาว่าเฮาไปติดตามชมกันเลยที่อยู่เบื้องหลังความแซ่บของห้านอาหารอัมพรแล้วดาบาฮมุจักก็เป็นกันเลยเนาะสบายดีไอ้สบายดีเจ้าไอ้มีชื่อว่าแน่ใดแนะนำตัวกับท่านผู้ชมข้าพเจ้าเองชื่อวาหัสดีชื่อนิ่นก็ชื่อหัดเป็นครอบครัวอยู่ห้านอาหารอัมพรโดยถ้าท่านให้ดาเอื้อนว่าไอ้หัดเนาะเจ้าโดยแล้วเมนูที่ไอ้หัดจะมานำเสนอในมื้อนี้มีชื่อว่าแน่ใดชื่อมีชื่อว่าอบเป็ดวายแดงโอเป็ดวายแดงบ่คือว่าส่วนประกอบมันมีหยังแน่นี่ที่เฮาจะเกี่ยมเฮ็ดโอเป็ดวายแดงให้อ้ายแนะนําให้ท่านผู้ชมฮู้แน่เริ่มจากตัวนี้เลยนี่เฮาต้องได้ใช้ในเฮ็ดโอเป็ดวายแดงบ่อ้ายเจ้าต้องได้ใช้อันนี้แม่นหยังตัวนี้เป็นคาโนคาโนผงเนาะเจ้าแล้วต่อมาดิต่อมาเป็นน้ําปลาน้ําปลาเนาะเจ้าแล้วตัวนี้แล้วน้ํามันหอยน้ำมันหอยเจ้าดีเด้พริกไทยบดพริกไทยบดเนาะแล้วต่อมาเกลือเกลือน้ำตาลน้ำตาลน้ำมันน้ำมันเกลือเจ้าแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เข้าไปซอยเป็นตอนลูกเต๋าใหญ่ลูกเต๋าใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เนาะแล้วก็มีมันฝรั่งมันฝรั่งนี่เห็นแต่เห็นเอาน้ำไปแช่น้ำนี่เพื่ออย่างไอ้ฮัดเพื่อเวลาเขาปอกมันจะแบบบ่ให้มันคำหรือว่าบ่ให้มันแหล่มีสีแดงอย่างบ่ให้มันมันดํามันอย่างให้มันคงสีดูสดๆมันจะเป็นตะแซ่บหน่อยค่ะเนาะแล้วที่ได้เห็นเป็นผงเหลืองนี่อันนี้เป็นผงกะหรี่โอ้ผงกะหรี่ผงกะหรี่นะคะผู้ชมที่มีหน้าตาซี่แล้วก็อันนี้นั้นเป็ดแน่นอนเลยเป็ดนี่เฮาส่วนไหนของเป็ดนี่อ้ายจะเป็นองค์เป็นองค์โอ้องมองน่ะมันเจ้านะครับแล้วเฮามาซอยซอยเป็นตอนซอยเป็นตอนลูกเต่าโอ้ตอนเต่าคือกันตอนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วนี่ที่ได้เห็นนี้อย่างนี้จะมีตัวนี้เป็นส่วนประกอบที่ว่าเครื่องเทศเครื่องเทศเจ้าจะมีหอมบัวแดงแล้วก็มีใบขี้หูดหัวใบขี้หูดใบขี้หูดอีกค่ะแล้วก็มีหัวข้าหัวข้าหัวข้านะท่านผู้ชมนี่จะคือหัวข้าใบขี้หูดแล้วก็หอมบัวแดงหอมบัวแดงเขาต้องได้ไปทุบก่อนมาเจ้าแม่แล้วต้องไปทุบก่อนแล้วดีเด้ที่เห็นตั้งเอามาให้ได้กินวะบ่มีเอาให้ได้กินวะอันนี้ก็ตัวนี้แหละที่ว่าเป็นอ๋อนี่เป็นเด็ดของมันเลยเป็นวายแดง
ป็นจุดหัวใจสำคัญของเป็นออฟไบแดงเลยแมนบอกเจ้านั่นแล้วข้าสั้นให้อ้ายเริ่มท่านต่อทันทีเลยเนี่ยต้องได้จังไหนก่อนเจ้าเดี๋ยวเขาก็มาเริ่มเปิดไฟเลยนะโดยไปเลยเปิดไฟให้หม้อฮ้อนก่อนหน่อยเจ้านั่นแล้วเปิดไฟให้หม้อฮ้อนแล้วเขาก็จะเทน้ำมันลงอ๋อน้ำมันลงเลยน้ำมันลงหน่อยนึงเนาะใช้ประมาณบวงเดียวไว้ฮะประมาณ2บวงประมาณ2บวงนะคะเพื่อให้หม้อฮ้อนเขาจะมาลงด้วยพวกเครื่องเอาเครื่องเทศของเขาลงเลยเครื่องเทศก็จะมีหอมบัวแดงใบขี้ผู้แล้วก็หัวคาเนาะคั่วให้เข้ากันก่อนให้มีกลิ่นหอมให้มันมีกลิ่นหอมนั่นเองเริ่มได้กินหัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มได้กินมันนี่เขาก็ชิมมาลงเลยเอาเป็ดลงเลยเจ้าเป็ดลงใส่ในนี้ให้สิ้นเส้นเขาสุดคนนอนหน่อยเจ้าทานได้หน่อยมันจะสุกเกินไปมันก็จะงาบเนาะมันจะได้หอมหอมบัวเอาหอมหวยหอมบัวใหญ่ลุงเจ้าตัวนี้เรียกว่าทำด้วยมันฝรั่งทำด้วยมันฝรั่งเอาจะเอาน้ำออกเอาน้ำออกก่อนน้ำที่ว่าเซ่ใส่หนีบอ่ะน้ำที่นี้เนาะครับเอาน้ำที่เขาเซ่มันฝรั่งออกก่อนนะครับน้ำมันฝรั่งกันเลยเอาอย่างมุ้งก่อนน้ำโอ้เอาน้ำธรรมดาเจ้าน้ำดื่มเนาะเติมน้ำลงไปเพื่อบ่ให้หม้อมันแห้งไปด้วยถ้าหม้อแห้งเดียวเขาจะไม่ได้กินจีนเป็ดแต่มันสิใหม่เลยนะตอนนี้เติมน้ำลงไปน้อยแห้งหลังจากนั้นเขาก็มาปรุงรสเลยแบบนี้ปรุงรสเลยเนาะเราปรุงรสเลยขนอขนอประมาณน้อยนึงเนาะเจ้าประมาณหนึ่งส่วนสี่ของความเค็มเจ้าประมาณขนอแล้วก็น้ำปลาปลาใส่น้อยเดียวเจ้าน้อยเดียวน้อยเดียวก็น้ำมันหอยประมาณหนึ่งบวงบ่เจ้าแต่ว่าหนึ่งบวงเนาะพริกไทยหน่อยพริกไทยก็ใส่น้อยเดียวเจ้าเวลาเดียวเพียงเดี๋ยวมันสิเผ็ดไปเกินไปเนาะมันสิบ่แซ่บเหลือน้อยนึงเหลือน้อยนึงเค็มน้ำตาลน้ำตาลกะหรี่กะหรี่ประมาณ1บวง1บวงกับเกเนาะเจ้า1บวงกับเกเพื่อให้สมกันไปกันเองคนแล้วก็วายมาใส่เจ้าไอ้ก็ต้องดึงบ่ได้มาวายเลยเจ้าวายจะปิดฝาเลยไปเลยปิดฝาเพื่ออบไว้เออให้ให้ความร้อนมันอบอยู่ในความหอมความหนึ่งมันอบอยู่ในเออให้มันหอมเจ้าใส่อันอบเป็นจังนาทีประมาณจังนาทีไอ้ฮะถ้าไวสุดก็ประมาณ10หรือ15นาที10หรือ15นาทีก็แต่ว่าเฮียบห้อยแล้วห้อยแล้วไอ้ฮะสมก็จะได้เห็นหน้าตาของเป็ดโอไวแดงว่าสีนี้หน้าตาเป็นยังไงก็จะแซ่บขนาดใดเอาใจเราทานพุทธเดียวแล้วท่านผู้ชมและตอนนี้เป็ดโอไวแดงของเขาก็ใกล้จะสำเร็จแล้วพอได้เห็นควันออกแล้วก็กลิ่นหอมเป็นแต่แซ่บขนาดเลยเนาะไอ้ฮะเนาะลองเปิดดูมันจะได้หรอวะได้แล้วบอกโอ้จะแซ่บขนาดเลยตักใส่จานเลยได้ปะยากแล้วเห็นอย่างยากวะเนาะแล้วจานเขาแต่ตบแจ้งให้มันติดตะแซ่บสวยงามเกลเนาะไอ้ฮาเนาะตักเลยนี่กินวายแดงหอมหอมมากเลยหมดไฟกันบ่อยครับ